หลังพบแรงงานข้ามชาติที่พัทลุงและขนส่งสินค้าที่จังหวัดตากติดโควิดนะครับทำให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างเร่งสอบสวนโรคและค้นหากลุ่มเสี่ยงรวมถึงกักตัวผู้ต้องสงสัยติดเชื้อครับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาเข้าค้นหากลุ่มเสี่ยงคนใกล้ชิดที่ใกล้ชิดกับคนขับรถยนต์ชาวเมียนมา2คนซึ่งเข้ามาขนถ่ายสินค้าที่ด่านพรมแดนแม่สอดจังหวัดตากของไทยระหว่างวันที่27ถึง28ตุลาคมก่อนจะถูกตรวจพบว่าติดโควิดเบื้องต้นสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยง20คนนะครับรอผลตรวจส่วนกรณีนางมะตินตินเมียประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดียื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากผ่านภาคเอกชนขออนุญาตให้รถยนต์จากจังหวัดเมียวดีเข้าเมืองแม่สอด2จุดคือบริเวณห้างค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่2แห่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดล่าสุดแม้ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความไม่เห็นด้วยเพราะเกรงจะเพิ่มความเสี่ยงโรคระบาดและเห็นว่าควรจะจำกัดบริเวณการลำเลียงสินค้าเฉพาะด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีแห่งที่2ตามเดิมขณะที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมกับฝ่ายปกครองเข้าสอบสวนโรคในที่พักคนงานก่อสร้างวัดเกาะบกรัตนารามอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาหลังจากตำรวจสภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงจับกลุ่มแรงงานเมียนมา10คนที่เคยทำงานก่อสร้างที่วัดแห่งนี้นะครับและหนึ่งในจำนวนนี้ติดโควิดรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้ทางทีมสอบสวนโรคได้นำกลุ่มเสี่ยงเป็นแรงงานชาวมอญจากแคมป์ที่พักคนงานภายในวัด6คนและคนในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ7คนไปตรวจเชื้อรวมถึงที่พักคนงานแห่งอื่นในสวนยางพาราอำเภอรัตภูมิด้วยและก็ได้ประสานไปยังทีมแพทย์ที่พัทลุงนะครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เพื่อให้สอบสวนโรคได้เร็วขึ้นครับ